สำหรับชาวเชียงใหม่ทุกคนที่มางาน CNXP วันนี้นะครับผมยอดเชิญสุภกุลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาของวงในนะครับก็ไม่อยากจะคิดว่าเป็นการสอนแต่ว่าเป็นการเล่าให้ฟังมากกว่าแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนที่อยากจะตั้งบริษัทของตัวเองหรือมีความสนใจทางด้านแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีนะครับก็เกี่ยวกับผมสักเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่มาเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับผมเป็นปัจจุบันเป็น CEO แล้วก็เป็น co-founder ของวงในนะครับก็ประวัติตัวเองก็คือจบ MA จาก UCLA Anderson นะครับเมื่อปี2010นะครับก่อนหน้านั้นก็จบวิศวะจุฬานะครับแล้วก็ทำงานที่บริษัท Reuters Software Thailand ประมาณ4ปีครึ่งนะครับก็ตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นแมเนเจอร์ที่ทีมประมาณ30คนนะครับซึ่งประสบการณ์ตรงนั้นก็ได้ใช้เยอะนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยนะครับส่วนมากก็คือไม่ได้บริหารเองแต่ว่าก็ลงทุนในร้านอาหารหลายๆร้านนะครับก็ตรงนี้ก็มีส่วนช่วยมากในการทำเว็บไซต์แอปพลิเคชันวงในซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับก็มาพูดถึงสถิติแล้วก็สิ่งต่างๆบ้างนะครับว่าวงในคืออะไรนะครับวงในคือเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารนะครับเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่จริงๆแล้วมีอยู่ในเกือบทุกประเทศนะครับถ้าไปที่อเมริกาก็จะเจอ yelp.com ถ้าไปที่อังกฤษก็อาจจะเจอ toptable.com ซึ่งจองโต๊ะได้ด้วยนะครับไปออสเตรเลียก็อาจจะเจอ eatability.com ไปที่ญี่ปุ่นก็เจอ tabelog.com อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามีทุกประเทศนะครับเป็นไอเดียที่มันเบสิกสุดๆนะครับในเมืองไทยเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็อยากจะมีวงใน .com เป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารบ้างนะครับก็นอกจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยวงในยังมีแอปพลิเคชันบน iOS นะครับก็คือบน Android บน iPhone แล้วก็ iPad ซึ่งตอนนี้มีเว็บดาวน์โหลดประมาณมากกว่า 800,000 ดาวน์โหลดนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนใช้มากที่สุดนะครับนอกจาก iOS ก็ยังมี Android ด้วยนะครับแอปพลิเคชันบน Android ของเราก็มีประมาณ 250,000 ดาวน์โหลดนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนใช้มากอันดับ2นะครับแต่ไม่ใช่แค่ iOS หรือ Android เท่านั้นนะครับวงในยังมีแอปพลิเคชันอยู่ในสมาร์ทโฟนทุกๆแพลตฟอร์มนะครับ iOS Android Windows Phone หรือแม้กระทั่ง BlackBerry ก็มีแอปพลิเคชันวงในด้วยนะครับเพราะว่าที่มีแอปพลิเคชันในทุกๆแพลตฟอร์มก็เพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการเข้าถึงคนนะครับเราเชื่อมั่นว่าการที่มีแอปพลิเคชันในทุกๆแพลตฟอร์มลักษณะนี้เนี่ยทำให้เราเข้าถึงคนได้ประมาณ 98% ของตลาดผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมดนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มที่เหลือมันก็แทบไม่มีละส่วนมากก็อยู่บน iOS Android ไม่ก็ Windows Phone นี่แหละนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าเทรนด์ของมีเดียคอนซัมชันของคนในปัจจุบันนี้นะครับมันก็คลิกมาที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยสถิติล่าสุดก็คือในแต่ละวันเนี่ยคนเสพสื่อทางฝั่งของอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณ 50% ของแต่ละวันนะครับก็จริงๆทีวีเป็นอันดับ1อยู่แต่ว่าตามมาด้วยอินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนซึ่งในการที่เราเข้าถึงคนได้เยอะถึงขนาดนี้ก็คิดว่ามีผลดีมากนะครับmilestone สำคัญที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้วงในแต่ละเดือนมีมากกว่า1ล้านวิสิตต่อเดือนนะครับทั้งรวมทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันด้วยนะครับมีเมมเบอร์ที่สมัครเป็นสมาชิกประมาณ 850,000 คนนะครับทั้งหมดอยู่ในประเทศไทยนะครับวงในถ้าเกิดว่าเข้า App Store iOS เข้า Food and Drink Category วงในจะอยู่อันดับ1เกือบตลอดเวลานะครับก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับนอกจากอยู่อันดับหนึ่งแล้วเรายังมีได้เรตติ้งกลับมานะครับเวลาคนดาวน์โหลดแอปเข้าไปแล้วเรตกลับมาว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็เราจะได้เฉลี่ยกลับมาประมาณ 4.5 ดาวตอนนี้น่าจะมีมากกว่า 3,000 เรตติ้งเข้าไปแล้วนะครับคนที่ฟีดแบ็กกลับมาว่าชอบแอปพลิเคชันของเราเพราะฉะนั้นคุณภาพของตัวแอปก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจนะครับสุดท้ายจำนวนร้านอาหารในประเทศไทยก็ตอนนี้เรามีอยู่ในดาต้าเบสประมาณ 120,000 ร้านนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่ามันครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทุกคนในห้องนี้เวลามีคนถามว่าในเมืองไทยมีร้านอาหารประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถตอบได้ว่ามีประมาณ
จนเกิน120,000 ล้านไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวงในมีอยู่120,000 ล้านแล้วมันเกือบจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเดโมกราฟิกคนใช้แอปวงในมีอะไรบ้างนะครับก็เล่าให้ฟังเป็นสนุกสนุกนะครับจริงๆแล้ววงในเนี่ยมีเว็บไซต์ก็จริงแต่จริงๆแล้วจุดที่ทำให้เราโตขึ้นมาได้จะเป็นแอปพลิเคชันมากกว่าเพราะฉะนั้น 73% ของยูเซอร์ของเราเนี่ยอยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับ 53% เป็นผู้หญิงนะครับ 72% อายุ18ถึง34ปีนะครับก็จริงๆแล้วมันจะไปอยู่ตรง25ถึง34มากกว่า18ถึง24นะครับแต่โอเคคือส่วนมากแล้วผู้ใช้วงในก็คือเป็นคนที่เรียนมหาลัยหรือว่าเป็นคนทำงานนะครับแล้วก็อายุไม่ได้มากนะครับก็ตามเขาเรียกว่าตามพื้นของคนใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ 70% อยู่ในกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นสถิติที่เราไม่ภูมิใจนะครับก็ทำให้ทำไมผมถึงนั่งอยู่วันนี้ตรงนี้ก็คือเพราะว่าเราอยากจะให้คนในประเทศไทยใช้วงในไม่ใช่แค่คนกรุงเทพใช้วงในอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรา imagine คนที่บริษัท imagine ผู้ใช้วงในก็จะแบบประมาณนี้นะครับเป็นผู้หญิงชอบถ่ายรูปชอบใช้สมาร์ทโฟนอะไรประมาณนี้นะครับอายุแบบวัยทำงานนะครับโอเคอันนี้คือเป็นการ bluff นิดนึงนะครับว่าเราเทียบกับ competitor แล้วเป็นยังไงนะครับ competitor ของเราในระดับที่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันก็จะมีอย่างเช่น EDT Guide นะครับ Open RiseStudio อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้คือตัวเลข monthly active users นะครับที่เราเอามาจาก Facebook เพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่เราไม่ได้เก็บเองนะครับใน Facebook คือถ้าเกิดเรา search app เนี่ยมันจะมีขึ้นว่า monthly active user เป็นเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมดูมาล่าสุดนี่ประมาณเดือนที่แล้วนะครับmonthly active user ของคู่แข่งของเราเนี่ยอยู่ในระดับ1,000ทั้งนั้นนะครับมี Studio ที่ประมาณ 10,000 active monthly active user นะครับแต่ว่าวงในก็จะประมาณ100,000+ active user นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพล็อตเป็นกราฟมันจะอยู่เป็นคนละสเกลนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าทำไมคุณสมิธถึงกล้าบอกว่าเอ้ยวงในเป็นแอปพลิเคชันรีวิวอาหารอันดับหนึ่งประเทศไทยดูจากอะไรผมบอกว่าโอเคอย่างแรกที่ดูได้คือ monthly active user ดูได้แน่นอนนะครับก็เมื่อกี้เป็นเรื่องของสถิติอะไรต่างๆมาเรื่องของเขาเรียกว่าอย่างเช่นวงในมีต้นกำเนิดมาจากอะไรนะครับก็ไอเดียของเราจริงๆแล้วเป็นไอเดียที่ง่ายมากนะครับก็คือว่าเราต้องการตอบคำถามที่ว่าวันนี้จะกินอะไรดีให้ดีกว่าคนอื่นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะโดยแรกเริ่มเดิมทีเราเริ่มต้นเมื่อปี2010นะครับผมเรียนจบ MBA กลับมารู้สึกว่าเราตามเทรนด์ไม่ค่อยทันในเรื่องของร้านอาหารแล้วเราก็ต้องคอยถามเพื่อนอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยท่านี้ร้านไหนดังร้านไหนอร่อยหรือว่าเราไปต่างจังหวัดเราก็ต้องถามคนที่เคยไปว่าไปที่นี่เนี่ยกินอะไรดีนะครับพอถามเพื่อนนานๆเข้าเพื่อนก็เริ่มหมดมุกนะครับก็อาจจะไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือเปิดนิตยสารดูนะครับผลที่ได้รับกลับมาก็ไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันที่รวบรวมรีวิวของร้านอาหารทั้งหมดนะครับให้มันเสิร์ชได้ให้มันเป็นไปตามโลเคชันแล้วก็รวบรวมรีวิวรูปภาพจากคนที่ไปกินจริงนะครับก็เท่านั้นเองไอเดียของวงในนะครับซึ่งผมจะเน้นมากว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ยากอะไรเลยสำหรับวงในนะครับเพราะว่าผมคุยกับคนมาเยอะมากในรอบ3ปีที่ผ่านมามีหลายคนมีมากกว่า10คนที่บอกว่าเฮ้ยเขาเคยมีไอเดียเหมือนกันเลยเขาก็อยากทำในสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนคิดได้นะครับก็ไอเดียเนี่ยเกิดได้มาจากอะไรบ้างนะครับอันนี้จากที่คุยกับจับหลายๆคนมาก็ไอเดียการจะเกิดจาก personal experience นะครับก็คือประสบการณ์ตรงของคนนะครับไอเดียอาจจะเกิดจากการ copy และ develop นะครับก็คือไปเห็นเว็บนู้นที่เมืองนอกมันดี copy มาทำที่เมืองไทยบ้างนะครับความฝันวัยเด็กก็อาจจะเป็นไอเดียได้โตขึ้นฉันอยากเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรนักประดาน้ำฉันเป็นไม่ได้ฉันอาจจะทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับคอมมูนิตี้ของนักประดาน้ำก็ได้นะครับไอเดียอาจจะเกิดจากว่าเรามาคุยกัน3คนเนี่ยอยากทำอะไรสักอย่างด้วยกันเธอถนัดอะไรฉันถนัดอะไรไอเดียมันอาจจะเกิดจากตรงนั้นนะครับหรือว่าไอเดียอาจจะเกิดจาก
market research อาจจะไปอ่าน market research สักตัวหนึ่งแล้วบอกเฮ้ยในอีก5ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมียอดใช้จ่ายผ่าน e-commerce เพิ่มขึ้น 500% บอกอ้าวถ้างั้นฉันต้องทำเว็บ e-commerce ละเพราะว่า market research มันออกมาแบบนี้นะครับไอเดียอาจจะเกิดขึ้นได้หลากหลายเส้นทางนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบคุยกับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆก็คือว่าเฮ้ยไอเดียของคุณเนี่ยต้องแก้ปัญหาที่มันใหญ่พอนะครับเพราะบางทีแบบเคยโค้ชสตาร์ทอัพทีมนึงที่แก้ปัญหาว่าแบบเฮ้ยฉันจะหาซ่วมที่ไหนดีอะไรประมาณนั้นถ้าฉันปวดท้องขึ้นมาฉันจะหาซ่วมที่ไหนดีก็มันฟังเป็นไอเดียที่น่าสนุกแต่พอคุยกันไปลึกมามันเป็นปัญหาที่ใหญ่พอหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่พอนะครับเพราะปกติมันก็มีปั๊มน้ำมันหรือร้านอาหารหรือโรงแรมรองรับซ่วมมีซ่วมรองรับอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับลองเทสตัวเองดูถ้ามีไอเดียลองเทสดูว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี้ยไอเดียเนี้ยจะยังสำคัญอยู่หรือเปล่านะครับหรือปัญหาที่เราพยายามจะแก้เนี่ยมันยังสำคัญอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่ใช่แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่พอหรือคุณอาจจะมองไปที่เทรนด์มากเกินไปไม่ได้ปัญหาที่ยั่งยงและยืนยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาไอเดียของวงในคือวันนี้จะกินอะไรดีมาเทสเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่พอนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยคงต้องเคยเกิดปัญหานี้อย่างน้อยวันละครั้งแน่ไม่ใช่วันละครั้งอย่างน้อยคนละครั้งแน่นอนนะครับแล้วก็อีก 2-3 ปีข้างหน้าปัญหานี้จะยังมีมูลค่าอยู่หรือเปล่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่เด็กจนโตเราก็มีคำถามนี้อยู่ในใจอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าเราจะกินอะไรดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียที่ใหญ่พอนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเน้นมากๆคือจากประสบการณ์ตรงของผมเองนะก็คือว่าไอเดียมันเป็นแค่ 10% ของความสำเร็จนะครับ 90% คือ execution นะครับก็อย่างที่บอกว่าไอเดียที่ว่าอยากมีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ค้นหาร้านอาหารเนี่ยใครๆก็มีนะครับไอเดียเนี้ยโคตรโง่เลยนะครับใครๆก็คิดได้นะครับแต่ว่าบางคนส่วนมากเขาไม่ลงมือทำนะครับหรืออาจจะลงมือทำไปสัก3เดือนแล้วพอมันไม่เวิร์คเขาก็ล้มเลิกไปเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การลงมือทำซะมากกว่านะครับอีกอย่างนึงที่เราทำในช่วงเริ่มต้นนะครับวงในตั้งขึ้นมาตอนผมฟอร์มทีมกับเพื่อนๆนะครับมีพาร์ทเนอร์มีฟาวเดอร์อยู่ประมาณ4คนตอนแรกเราอยากทำเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารแล้วพอเราค้นข้อมูลไปเรื่อยๆว่าคู่แข่งเรามีอะไรบ้างเราพบว่าเมื่อปี2010เว็บไซต์ในเมืองไทยแม่งห่วยชิบหายเลยนะครับมีแต่เว็บไซต์ที่ดูดวงข่าวบันเทิงนู่นนี่นั่นนะครับเราสึกว่าเฮ้ยไม่มีเว็บไซต์ที่มันฉลาดเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเว็บ 2.0 เลยเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเว็บ 2.0 นี่คือเว็บที่มี user generated content มีเว็บที่ร่วมกันสร้างนะครับเรายังต้องใช้เว็บไซต์อย่าง Foursquare Facebook อะไรพวกนี้นะครับในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแทนที่จะมีเว็บไซต์สัญชาติไทยขึ้นมานะครับเราก็รู้สึกว่าแค้นเคืองแล้วก็เราก็เลยตั้งเป้าหมายค่อนข้างใหญ่ว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แค่เราจะทำเว็บไซต์ร้านอาหารนะครับเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เน็ตอินดัสทรีในประเทศไทยภายใน5ปีนะครับซึ่งโกมันก็มองกลับไปตอนนี้มันก็ดูแบบเว่อร์ๆยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าการที่เราตั้งโกที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า BHAG หรือว่า Big Hairy Audacious Goal คือโกที่ใหญ่มากๆที่ดูน่าสนใจมากๆเนี่ยหรือไม่มีทางเป็นไปได้เนี่ยทำให้หลายๆคนเกิดความตื่นเต้นนะครับทีมที่ร่วมงานกันขึ้นมาก็รู้สึกเฮ้ยบริษัทนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเพราะมันคิดใหญ่มันคิดโตนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็สำคัญเหมือนกันที่ช่วงเริ่มต้นเราจะตั้งโกที่ใหญ่แล้วก็ทำให้คนตื่นเต้นแล้วก็ทำให้คนเข้ามาร่วมแบ่งร่วมใจกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วในที่สุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆในการตั้งบริษัทใหม่คือการสร้างทีมนะครับการหาทีมนะครับหาทีมเนี่ยผมมีทิปสุดประมาณ3ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า the strengths of weak ties นะครับก็คือว่าบางทีเนี่ยเวลาเราตั้งบริษัทหรือทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะหันไปหาเพื่อนก่อนนะครับแต่ผมจะเถียงว่าเพื่อนอาจจะไม่ใช่พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดนะครับผมมองว่าคนที่รู้จักกับเราแค่ผิวเผินอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกว่านะครับเหตุผลก็เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยมักจะมีความคิดคล้ายๆกับเรานะครับมักจะมีประสบการณ์แบบเดียวกับเรา
ไม่เรียนมาด้วยกันก็โตมาบ้านแถวแถวแถวเดียวกันนะครับในขณะที่คนรู้จักเนี่ยอย่างเช่นคนที่เจอกันทำตามงานวันนี้เนี่ยนะครับเขามักจะมีแบ็คกราวนด์ที่แตกต่างกับเราความสามารถที่แตกต่างกับเราแนวคิดที่แตกต่างกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่รวมทีมเข้ามาโดยเอาคนที่ไม่สนิทมากนักมาร่วมทีมอาจจะดีกว่ามองไปที่เพื่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งอย่างที่สองคืออย่ากลัวที่จะถามหรือว่าขอความช่วยเหลือนะครับมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยที่หลายๆคนไม่คิดว่าผมจะสามารถเอาคนคนนี้มาร่วมทีมได้แต่ผมก็สามารถทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีฟรีแลนซ์อยู่คนหนึ่งที่เคยทำงานให้กับบริษัทเราให้กับวงในนะครับแล้วก็เขาก็เป็นนักเขียนที่แบบเป็นกองบก.อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทีมพอดีบริษัทเราก็จะรับบก.ขึ้นมานะครับก็ผมก็บอกว่าให้ลูกน้องคนหนึ่งบอกว่าลองไปถามซิว่าเขาสนใจไหมนะครับที่จะมาทำงานกับวงในแล้วหน้าที่การงานเขาก็ค่อนข้างดีลูกน้องผมก็บอกว่าเขาคงไม่สนใจมั้งพี่เพราะว่าบริษัทเรายังเล็กอยู่เลยแล้วก็เขาทำงานบริษัทใหญ่ก็ดูแบบน่าจะได้เงินเยอะด้วยอะไรเงี้ยผมบอกโอเคไม่เป็นไรถามดูก่อนนะครับเขาก็ไปถามดูก็ปรากฏว่าคนคนนั้นก็ไม่สนใจจริงๆนะครับเขาบอกโอเคงานเขามั่นคงดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ออกมาดีกว่านะครับแต่ปรากฏว่าประมาณ 3-4 เดือนให้หลังนะครับเขามีเหตุที่ต้องให้ออกจากบริษัทนั้นนะครับแล้วเขาก็กลับมาทำงานที่วงในนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมไม่ได้เอ่ยปากชวนเขาไปในวันนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่รู้ว่าวงในต้องการเขาแล้วเขาก็อาจจะไม่ออกจากบริษัทนั้นแล้วเขาก็อาจจะไม่มาทำงานวงในนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่เราแสดงความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้คุณมาร่วมงานด้วยเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เขานะตอนนั้นแต่คุณได้ฝังอะไรสักอย่างไปในหัวเขาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีทางไปเนี่ยเขาสามารถมาหาวงในได้นะอะไรประมาณนั้นนะครับมีหลายๆคนที่ไม่กล้าที่จะถามคนอื่นว่าแบบจะมาทำงานร่วมกันไหมเพราะว่าเกรงใจบ้างหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมบ้างแต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ก็พูดไปเลยนะครับเพราะอาจจะไม่สนใจเราในวันนี้แต่วันหน้ามันก็ยังมีโอกาสนะครับ อีกเรื่องนึงที่ในเรื่องของทีมก็คือว่าสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆหลายๆคนเมื่อฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็ทำลงไปเลยทั้งอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เคยตกลงกันว่าเฮ้ยหุ้นแต่ละคนเป็นเท่าไหร่ไม่เคยตกลงกันว่าใครจะได้เงินเดือนบ้างนะครับหรือได้เท่าไหร่ใครจะต้องลงเอฟฟอร์ตเท่าไหร่ไม่เคยตกลงกันอาศัยว่ามานั่งทำงานด้วยกันแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีปัญหาอยู่2อย่างกรณีที่1คือเมื่อโปรเจกต์เป็นไปได้ไม่ดีนะครับเมื่อทุกคนไม่มีใครรู้ว่าใครมีหุ้นเท่าไหร่หรือใครจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาก็สามารถชิงไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องลงแรงมากขึ้นไปกว่านี้เพราะฉันยังไม่รู้เลยฉันมีหุ้นเท่าไหร่นะครับกรณีที่2คือเมื่อโปรเจกต์เป็นไปได้ดีแล้วมันมีสเต็ปถัดไปเช่นมีคนมาลงทุนมีคนจะมาซื้อบริษัทหรือมีการจะเพิ่มทุนลักษณะนั้นถึงตอนนั้นมันก็จะเริ่มจากเกิดความเกรงใจขึ้นว่าแบบแล้วใครจะเป็นคนได้รับเงินก้อนนี้ไปหรือใครจะเป็นหัวหน้าทีมนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุยกันตั้งแต่ต้นเลยเมื่อมาร่วมทุนกันว่าเฮ้ยฉันลงเงินเท่านี้ฉันลงแรงเท่านี้กี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์ฉันได้หุ้นเท่านี้นะครับคุยกันให้เคลียร์แต่ต้นไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากเข้าไปแตะจนสุดท้ายมันจะยุ่งเหยิงนะครับโอเคเมื่อมีโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วมีทีมแล้วนะครับเราจะรันมันยังไงนะครับเอาเงินมาจากไหนนะครับก็ข้อแรกที่ไม่แนะนำก็คือเอาเงินมาจากแบงค์นะครับเพราะว่าเวลาเอาเงินมาจากแบงก์มันจะมีดอกเบี้ยนะครับการทำสตาร์ทอัพมันเครียดมากอยู่แล้วนะครับการมีเงินมาจากแบงก์แล้วมีดอกเบี้ยเนี่ยเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราหลับนะครับดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เพิ่มความกดดันให้เราโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำว่าจะกู้เงินมาจากแบงก์เพื่อทำสตาร์ทอัพนะครับข้อที่สองคือ friends family and fools นะครับก็คือคนอาจจะยืมมาจากญาติขอเงินจากพ่อแม่นะครับสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่เดือดร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ทำนะครับเพราะว่า เวลาเราทำสตาร์ทอัพผมทำวงในหรือใครมีโปรเจกต์อะไรต่างๆมันก็มีความเสี่ยงนะครับ
เราไม่อยากจะเอาเงินของคนอื่นที่เป็นคนรู้จักของเราไปละลายน้ำทิ้งนะครับข้อ3 VC และ Angel Investor นะครับก็คือพวกที่มีเงินเข้ามาลงทุนอาชีพของเขาคือมาลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับพวกนี้คือเราไม่ต้องรู้สึกผิดที่เอาเงินเขามาเพราะมันเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อปี2010เนี่ย VC และสตาร์ทอัพไม่มีและ VC และ Angel ไม่มีในประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้2013 VC และ Angel เยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปี2010สิ่งที่พวกเราทำคือ Bootstrap นะครับ Bootstrap หมายความว่าใช้เงินเท่าที่มีใช้เงินตัวเองนะครับก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าวงในตอนแรกเนี่ย launch มาเป็นเว็บไซต์มาเป็นแอปพลิเคชันก็จริงแต่มันยังไม่ทำเงินนะครับเราก็ต้องเอาคนของเราเนี่ยไปรับงานบริษัทต่างๆเขียนแอปให้บริษัทนู้นทำเว็บให้บริษัทนี้นะครับเพื่อจะหาเงินมันเลี้ยงไอ้ตัววงในเนี่ยเพราะวงในเป็นตัวดูดเงินวงในเป็นตัวใช้เงินอย่างเดียวไม่ได้รายได้เข้ามาเราต้องยอมที่จะไปรับงานคนอื่นเพื่อที่จะมาฟันตรงนี้นี่คือ Bootstrap นะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าผมตั้งอีกบริษัทหนึ่งในปี2013ผมอาจจะไม่ Bootstrap แล้วผมคงจะวิ่งไปหา Investor ก่อนบอกว่าเอ้ยนี่คือไอเดียของเรานี่คือทีมของเรานี่คือ Track Record ของผมผมทำวงในมาแล้วนะผมอยากจะทำเอาเงินมาให้ผม300,000 เหรียญก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าบริษัทเราไปได้ปัจจุบันนี้สามารถทำแบบนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่า เมื่อปี2010เราไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะว่ามันยังไม่มีอีโคซิสเต็มนะครับเราก็เลยต้องตั้งแบบว่าใช้เงินตัวเองแล้วก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับซึ่งข้อเสียของมันก็คือว่าการที่เราต้องไปทำอย่างอื่นเนี่ยทำให้ เราอาจจะช้ากว่าถ้ากว่าปกตินะครับเพราะว่าต้องเอาเวลาไปหาลูกค้าแล้วก็ทำโปรดักต์ให้ลูกค้าด้วยนะครับโอเคบทเรียนอีกอย่างหนึ่งตอนที่ทำสตาร์ทอัพนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งเทคนะครับก็คือว่าเมื่อเราคิดจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างขึ้นมาสักโปรดักต์หนึ่งเนี่ยนะครับมันไม่เคยเสร็จสมบูรณ์สักทีนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งคือเราอยากจะยัดฟีเจอร์ทุกอย่างเข้าไปในโปรดักต์นี้ให้หมดที่เราคิดได้เราอยากจะหาได้ตามโลเคชันอยากจะหาได้ตามนู่นตามนี่อยากจะให้มันมี recommendation engine ที่ฉลาดพออยากจะเห็นว่าเพื่อนเราไปกินอะไรบ้างอยากจะมีเมนูอยากจะแต่งภาพได้อยากจะมีสติ๊กเกอร์อยากจะทำทุกอย่างไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลุมพรางอันนึงก็คือว่าอย่ารอให้ถึง1ปีกว่าจะออกเวอร์ชัน1นะครับมันสำคัญมากตรงที่ว่า development cycle ของคุณเนี่ยจะต้องสั้นนะครับคำว่าสั้นหมายถึงว่า1เดือนออกครั้งหนึ่งอะไรลักษณะนั้นเวอร์ชันแรกอาจจะใช้เวลาสัก6เดือนอย่าเกินไปกว่านั้นนะครับเพราะถ้าเกินไปกว่านั้นปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของ product หรือ project manager เนี่ยเขาจะมีไอเดียใหม่ๆมาแน่นอนว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้จะต้องใส่ NFC เข้าไปด้วยปัจจุบันนี้ต้องมีสติ๊กเกอร์ขายด้วยในแอปมันถึงจะฮิตนะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราไม่อยากที่จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปตลอดเวลาทำให้เวอร์ชันของเราเนี่ยออกช้าลงนะครับก็ช็อตตัวหลับเมนไซเคิลคือความสำเร็จนะครับแล้วก็ต้องแยกให้ออกว่าอันไหนที่สำคัญอันไหนที่ไม่สำคัญนะครับแล้วก็คนที่ทำสตาร์ทอัพหรือทำโปรดักต์ของตัวเองผมมั่นใจว่ามีเป็นร้อยๆฟีเจอร์ที่เราอยากจะใส่เข้าไปในโปรดักต์นะครับปัจจุบันนี้วงในเนี่ยในถังที่เราเรียก parking lot เนี่ยคือเวลาเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆหรือ requirement ใหม่ๆแล้วเราใส่เข้าไปใน parking lot เนี่ยมีประมาณ300กว่า tags นะครับคือมีฟีเจอร์อีก300กว่าอย่างที่เราอยากจะใส่ไปในวงในและไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าจะได้ทำเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเราทำทั้งหมด300กว่า tags เนี่ยใช้เวลาเป็นปีแน่นอนซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้นะครับสุดท้ายคืออะไรที่สำคัญเราต้องตัดใจออกไปก่อนอย่ารอให้พร้อมเพราะมันไม่วันพร้อมนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณได้จากการที่ตัดใจออกไปก่อนคือคุณได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าที่แท้จริงนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าบางทีเราคิดกันเองเรามีไอเดียนี้ไอเดียนี้เราอยากทำนู้นทำนี้นะครับเราคิดว่าเราถูกแต่จริงๆแล้วเราออกโปรดักต์ออกไปคนที่ใช้อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับโอเคสำหรับคนที่จะโตจะขยายตัว product นะครับอันนี้คือกราฟของวงในเป็นจำนวน user ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2010ถึง2012นะครับจะเห็นว่าแรกๆเนี่ยมันขึ้นช้ามากเลยนะครับจำนวน user จนกระทั่งถึง2011มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอ2012ปุ๊บมันเริ่มเป็นเหมือนฮอกกี้สติ๊กเลยคือมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดจริงๆแล้วสำหรับเราคือ10,000ยูสเซอร์แรกเนี่ยยากมากนะครับทำยังไงให้จากวันแรกเรามีอาจจะมีสัก20ยูสเซอร์คือเราและเพื่อนๆนะครับเดือนต่อมาเฮ้ยมี100ยูสเซอร์เองว่ะเพื่อนของเพื่อนเริ่มมาใช้เดือนต่อมามี200ยูสเซอร์เพื่อนของเพื่อนเหมือนกันจะให้ถึง10,000เนี่ยยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้ถ้าเดือนแรกๆเนี่ยไม่มีคนใช้อย่ายอมแพ้นะครับเพราะเราใช้เวลาประมาณเนี่ย12เดือนในการเอาให้ถึง 10,000 ยูสเซอร์นะครับแต่12เดือนถัดมาเราเพิ่มอีก 100,000 ยูสเซอร์ได้นะครับแล้วอีก12เดือนถัดมาเนี่ยเราเกือบจะ1ล้านยูสเซอร์ละนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทิปปิ้งพอยต์ของมันอยู่นะครับ 10,000 ยูสเซอร์แรกที่มันยากเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทิปคือคนยังไม่รู้จักหรือคนยังไม่พูดถึงนะครับพอมันถึงจุดนึงปุ๊บคุณสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้นะครับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งครับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคือวงในเขาเรียกว่ามียูสเซอร์มากขนาดนี้นะครับเพราะว่าเรากล้าที่จะ spend on marketing นะครับกล้าที่จะใช้จ่ายเงินออกไปนะครับเพราะว่าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งระหว่างที่ไม่มีเงินเราก็ยืมตังค์ไดเรคเตอร์คนอื่นมาใช้เงินไปก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยคอยนะครับทุกๆวันเราต้องการเพิ่มยูสเซอร์ให้ได้จำนวนเท่านี้เราก็ต้องทำให้ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นสำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะที่มาทางสายเทคบางทีเราเป็นเอนจิเนียร์มาเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราคิดว่าทำโปรดักต์ที่ดีก็พอแล้วนะครับแต่โปรดักต์ที่ดีก็ต้องมีคนรู้จักด้วยต้องพร้อมที่จะใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ผมมองว่าการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแท็กติกนะครับบางคนจะไปโฟกัสที่ว่าจะเล่นกิจกรรมอะไรดีจะแจก iPhone 5ลักษณะไหนดีหรือว่าจะเพิ่มจำนวนคนไลค์ใน Facebook ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปเน้นมาร์เก็ตติ้งที่ต้องเน้น creativity ว่าแบบเฮ้ยต้องมีกิจกรรมนู่นนี่ต้องมีเกมนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับมาร์เก็ตติ้งคือ matrix หรือว่าการวัดผลนะครับในการที่จะใช้จ่ายเงินแต่ละพันแต่ละหมื่นเนี่ยเราได้ผลกลับมาเท่าไหร่เราวัดได้ไหมนะครับพอเราวัดได้ปุ๊บเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเราใช้จ่ายไปช่องทางไหนที่ได้ผลกลับมามากที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอยากให้ทำในส่วนของออฟไลน์ด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการ PR อย่างนึงให้ทุกคนรู้จักว่าวงในคืออะไรนะครับหลายๆคนที่เป็นสตาร์ทอัพโดยเฉพาะเทคสตาร์ทอัพอาจจะถนัดนั่งอยู่หลังคอมพิวเตอร์มากกว่านะครับแต่ผมคิดว่าต้องแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งมาทำออฟไลน์ด้วยเพราะว่ามันจุดสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้คนรู้จักทำให้เกิดการสร้างแบรนด์นะครับโอเคเรื่องของอินเวสเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะครับวงในได้รับทุนมาได้ยังไงนะครับก็ผมคิดว่าอย่างแรกคือถ้าคุณอยากได้ทุนนะครับคุณอย่าโชว์คนอื่นเห็นว่าคุณอยากได้ทุนนะครับคุณทำโปรดักต์ของตัวเองให้ดีนะครับปัจจุบันนี้อินเวสเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทย VC แล้วก็อินキュเบเตอร์แล้วก็คนที่จะให้ซีดมันนี่ของคุณเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับผมเชื่อมั่นว่าที่เชียงใหม่ก็มีที่กรุงเทพก็มีเยอะแยะนะครับ VC ในเมืองไทยน่าจะมีประมาณเกิน20เจ้าแล้วนะครับอาจจะมาจากประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากญี่ปุ่นส่วนหนึ่งมาจากสิงคโปร์ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำ product ของตัวเองให้ดีตัวของคุณคือการสร้าง product การสร้างการขยายฐานของ user การขยายคนใช้นะครับ investor เขาหาคุณเจอแน่นอนแต่จะมีบางคนที่สร้าง product ขึ้นมาเพื่อจะหาเงินทุนอย่างเดียว investor เขาฉลาดพอเขาดูออกว่าคนนี้ไม่ได้อยากจะขยาย product เขาแค่อยากจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นมุ่งกับการทำ product ของคุณให้ดี investor จะมาหาคุณเองนะครับก็การคุยกับ investor เนี่ยเป็นการคุยที่ใช้เวลานะครับในกรณีของเราเนี่ยมากกว่า1ปีนะที่เราเริ่มคุยกับ investor ของเรากว่าจะดีลจบประมาณ1ปีนะครับ investor ของเราชื่อ Recruit Strategic Partner มาจากญี่ปุ่นนะครับคือเรื่องของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องชู้สาวนิดนึงนะครับคือตอนแรก investor ของเราก็มาคุยกับเราประมาณ6เดือนแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเขาขอคิดก่อนขอโฮไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่มคุยกับอินเวสเตอร์คนอื่นนะครับ
พอเขาเห็นว่า investor คนอื่นเนี่ยสนใจในที่จะลงทุนในวงในเขาก็กลับมากับเราพร้อมกับให้เงินเรามากขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับว่าตอนแรกเราจีบผู้หญิงคนนึงผู้หญิงไม่สนใจเราแต่พอเราไปคุยอีกคนนึงเขาก็กลับมาหาเราเป็นลักษณะนั้นนะครับผมเปรียบเทียบกับการได้ลงทุนจาก investor กับการแต่งงานนะครับก็ต้องเลือกคู่ดีๆนะครับเลือกคู่ให้ถูกนะครับโอเคโอเคสุดท้ายนะครับก็วงในเนี่ยมาอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณ4เดือนแล้วนะครับก็เกี่ยวกับเชียงใหม่นะครับผมชอบที่สุดที่เชียงใหม่คือคนมองหางานนะครับที่กรุงเทพเนี่ยงานต้องไปตามหาคนนะครับคนที่นี่มีทาเลนต์มีความสามารถและยังชอบที่จะหางานด้วยผมเปิดตำแหน่งไรมีคนสมัครเข้ามาเยอะตลอดเวลานะครับผมชอบอากาศผมชอบอาหารนะครับปัจจุบันนี้วงในมีประมาณ 2,500 โลเคชันในเชียงใหม่ที่ข้อมูล verify แล้วนะครับแล้วก็ผมหวังว่าคนเชียงใหม่รู้จักวงในมากขึ้นในรอบ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยยอดนะครับยอด @wongnai.com ครับผมมีคำถามอะไรถามได้เลยครับโอเคหมดหมดแล้วครับหมดแล้วครับไม่รู้มีคำถามอะไรหรือเปล่าหรือมีใครสอบคำถามไหมไม่มีครับโอเคส่งอีเมลมาหาผมได้นะครับยอด @wongnai.com นะครับครับผมโอ้ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนึงนะครับขอขอบคุณคุณยอดวงในมากเลยนะครับ